สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของเมื่อวานนะครับที่ทำต้นตอกุหลาบเทรโรสทรงซาวานน่าไว้นะครับปรากฏว่าตอนแรกจะทำการติดตาแต่รู้สึกว่ามันยากเกินไปก็เลยใช้วิธีที่ง่ายกว่าก็คือเอ,อเสียบยอดนะครับคอนเซปต์เดียวกันครับ การเสียบยอดหรือการติดตาก็คือเป็นเพรสเหมือนกันก็เริ่มจากตาที่กิ่งที่อยู่ล่างสุดตรงนี้นะครับอันนี้1 2 3 4จะใช้ทั้งหมด4ยอดนะครับถ้าเป็นตาก็4ตาเหมือนกันตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะติดตาจากะจะติดข้างบนนะครับด้านบนของกิ่งหรือด้านบนของต้นตอนะครับถ้าถามว่าทำไมเพราะเนื่องจากกิ่งนี้จะเห็นว่าค่อนข้างจะฉีกออกมาจากต้นแม่นะครับ สามารถที่จะทําให้มันออกกิ่งทิศเสียบไว้นี่ครับก็ห่างออกจากตาพอสมอ,อห่างจากทรงพุ่มได้พอสมควรนะครับส่วนยอดที่2ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าสังเกตได้ว่ามันไม่ห่างกับต้นแม่สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดให้ออกนอกทรงพุ่มอย่างนี้นะครับเสียบยอดให้ออกนอกทรงพุ่มแล้วก็จะเห็นว่า เห็นไหมครับว่าตาแรกก็ยังออกจากออกนอกทรงพุ่มนะครับตาที่สองที่สามเก็บไว้เผื่อตัดนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสองยอดซึ่งจะค่อนข้างตั้งฉากกับสองกิ่งที่แล้วนะครับถามว่าทำไมต้องตั้งฉากกับสองกิ่งที่แล้วก็คือเพื่อให้มันเป็นพุ่มทรงสวยๆหน่อยครับ <c oughs> ก็คอนเซ็ปต์คือเดิมนะครับว่าให ตาแรกหันออกจากตัวทรงพุ่มนะครับก็หลังจากที่เสร็จแล้วทั้ง4ยอดนะครับก็รอดูอีก14วันโดยประมาณนะครับว่าจะได้ไหมได้กี่ยอดได้กี่ต้นนะครับหรือว่าจะไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่อเราต้องมาลุ้นกันดีกว่านะครับ เพื่อความสบาใจนะครับอันนี้เป็นกุหลาบหนูนะครับมันเลยยากนิดนึงเพราะาตาเขาเล็กกิ่งเขาเล็กยอดเขาเล็กมันไม่เหมือนกับกุหลาบปกติอ่อถ้าเป็นกุหลาบปกตินะครับค่อนข้างจะทํางานสะดวกกว่าซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่นะครับที่ทําไว้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าติดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆก็เอามาอวดกันใหม่วันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะครับ